สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้เราเจอกับ FC อีกแล้วนะลูกนะพี่กุ้งกดสิวเจอเคสน้องน่ารักนะคะน้องเป็นสิวอุดตันหัวเปิดนะคะน้องอยู่ม.4นะลูกนะม.4ก็คือเด็กนะคะกำลังวัยฮอร์โมนอยู่เลยนะคะก็เป็นสิวอุดตันนะลูกนะถามว่าจำเป็นต้องกดออกไหมนะคะสิวอุดตันพี่กุ้งกดสิวแนะนำเลยลูกจำเป็นมากๆเลยนะลูกนะที่ต้องกดออกเพราะว่าหัวสิวแบบนี้ลูกเจ็บนิดนึงนะลูกนะหัวสิวแบบนี้ถ้าหนูไม่กดออกนะลูกพี่กุ้งบอกได้คำเดียวว่าไม่หายนะลูกนะหนูจะทาแต่ครีมหนูจะให้มันหลุดออกไม่ออกนะลูกนะเพราะมันคือสิวอุดตันที่ฝังอยู่ในผิวของหนูกดดังปึ๊กปึ๊กเลยน้องน่ารักสุดๆเลยไหวไหมลูกไปนะเก่งมากค่ะลูกขอบคุณนะลูกสาวคนที่เป็นสิวนะลูกพี่กุ้งกดสิวขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะลูกเวลาที่หนูเป็นสิวหนูอย่าไปวิ่งหาครีมขาวนะลูกเพราะว่ายิ่งหนูใช้นะคะหน้าหนูขาวขึ้นก็จริงแต่การอักเสบของผิวจะเยอะกว่าการใช้ครีมกลุ่มสิวนะลูกนะเราต้องแก้ที่สิวไปก่อนแล้วถ้าเราแก้ที่สิวนะคะสิวหายหนูค่อยไปตามในเรื่องของหน้าขาวกับรอยดำนะลูกนะในส่วนของสิวลูกเห็นไหมพอเราเอาหัวสิวออกนะคะมันก็ยุบแล้วก็หายไปเลยน้องเก่งมากๆเลยลูกเก่งยังไหวอยู่ไหวอยู่ใช่ไหมลูกเก่งจังเลยหัวเปิดทั้งหมดเลยนะลูกไล่มาเลยค่ะลูกไล่มาพี่วิไล่มาก่อนนี่นะคะแล้วก็มาที่แก้มนะคะแต่แก้มเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำคลิปให้ดูใครอยากดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่กุ้งหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่กุ้งให้น้องพักก่อนนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่พี่กุ้งจะไม่ลืมก็คือเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตบผักเอ็มไซพืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะมาร์กลดเชื้อสิวเราจะใช้ละลายหัวสิวค่ะลูกเพราะตัวละลายหัวสิวจะทำให้หัวสิวเหล่านี้นะคะหลวมแล้วกดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโรเวล่าเจลค่ะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยค่ะมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะด้วยสารเคมีสารตกค้างสารสเตียรอยด์ที่อยู่ใต้ผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะสร้างผิวของเราให้แข็งแรงนั่นเองถ้าใครอยากหายสิวนะลูกนะพี่กุ้งกดสิวแนะนำเลยลูกช่วยลดการเกิดสิวใหม่ได้อย่างดีมากๆแล้วก็ช่วยลดการแดงของผิวได้อย่างดีเยี่ยมสุดๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะลูกนะคลิปนี้นะลูกนะตามต่อได้เลยนะคะ